ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวสันต์ทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินนะครับพบกับผมครับณัฐภัทรสุวรรณโนครับเป็นประจำครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน45นาทีวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาพบกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับด้วยการทำธุรกิจเงินทุนเริ่มต้นเพียงแค่ 4,000 บาทนะฮะแต่ว่า 4,000 บาทนี้จะทำงานทำเงินเป็นกอบเป็นกำได้ยังไงตามผมไปคุยกับเจ้าของธุรกิจกันครับผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจรองเท้าครับเจ้าของแบรนด์ My วาริสานะครับกับคุณออฟนะครับอนาวินกังวานกุลกิจนะครับคุณออฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณออฟครับขอถามก่อนเลยครับว่าก่อนที่จะมาเริ่มธุรกิจตรงนี้เนี่ยคุณออฟทำอะไรมาก่อนครับก่อนจะมาเริ่มนี่ก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาฮะเป็นครีเอทีฟอ๋อเป็นครีเอทีฟอยู่เอเจนซี่โฆษณาทำโฆษณาเหรอโอ้ยแล้วอยู่ตรงนั้นนานไหมครับเรียนจบมาก็ทำ2ปี2ปีครับโอ้ยแล้วมาเริ่มตรงนี้ได้ไงจุ๊ก็ระหว่างที่ทำงานอยู่ก็เป็นเด็กเพิ่งจบอะไรเงี้ยฮะก็วันเสาร์ที่ก็ว่างๆก็เราก็ไปเดินเล่นตอนนั้นเดินเล่นอยู่แถวประตูน้ำก็มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยมาขายของกันเปล่าตอนเย็นที่จตุจักรอ๋อเหมือนแบบลองขายของเล่นๆอะไรเงี้ยแหละใช่ๆเหมือนเพื่อนแบบเพื่อนก็จะเอาแบบเสื้อผ้ามือสองมาขายอะไรเงี้ยเขาก็ชวนแบบเฮ้ยมานั่งเล่นกันอะไรเงี้ยมีอะไรมาขายไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจองที่ริมถนนได้ผมก็เลยแบบเอ้ยเดินเล่นอยู่แถวประตูน้ำพอดีก็เลยแบบเห็นหันไปเห็นรองเท้าว่าแบบเอ้ยเรารองเท้าไปขายแล้วกันไม่ถึง6โมงครึ่งชั่วโมงรวมกันหมดแล้วเหรอผมก็เฮ้ย200ทีเดียวเนี่ยนะขาย400เอ้ยหมดเร็วจังอะไรเงี้ยเงิน 4,000 ก็เป็น 8,000 ละครับเราก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินอะไรก็ยังสนุกอยู่วันรุ่งขึ้นก็ไปใหม่เพื่อให้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อะไรเงี้ยก็เอา 8,000 ไปซื้ออีกหมายถึงว่า200คู่นั้นขายหมดเลย20เออ20ขายหมดเลยขายหมดภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้แสดงว่าคุณอ๊อฟเหมือนกับว่าเลือกเหมือนมีไอเดียในการเลือกรองเท้าที่จะมาขายป่ะคือด้วยนะครับอันดับแรกก็คือเราคงมองสินค้าที่แต่ผมว่ามันก็เป็นของทั่วไปนะแต่เราก็เลือกมาแหละระดับนึงแต่ผมว่าจุดสำคัญเลยน่าจะเป็นการตกแต่งพื้นที่อะไรเงี้ยคือด้วยวิธีการแบกกับดินของคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะปูกับพื้นไปเลยเอาผ้าแบบไม่สวยปูอะไรเงี้ยแต่เราไปสนุกไงเราก็แบบไปหาอุปกรณ์ที่บ้านเอาเสื่อสวยๆมาวางมีจุดเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยโดดเด่นกว่าชาวบ้านนิดนึงมันก็เลยทำให้แบบคนที่เดินเนี่ยสะดุดตาสะดุดแล้วหันเข้ามาดูรองเท้าเราก็ไม่ได้แตกต่างหรอกเพราะเราก็รับมาก็กลายเป็นว่ารองเท้าดูมี value ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่มันก็ดูแบบมี value แล้วก็เลยขายเร็วคนก็เลยมามุงยิ่งคนมุงก็ยิ่งไปแล้วเอามาน้อยด้วยแค่20คู่เองมันก็เลยหมดเร็วฮะจากขำๆอีกวันนึงไปซื้ออีกก็เอาเงินตรงนั้นน่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรามีเงินเดือนอยู่แล้วไงระดับนึงเราก็เอาเงินก้อนนั้นน่ะไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรเราก็เอาไปซื้ออีกเงินตัว 8,000 ก็ทวีคูณเป็น 16,000 40คู่แล้วทีนี้เป็น40คู่ก็ไปซื้อของมา 8,000 40คู่ขายได้เป็น 16,000 ขายหมดอีกเหมือนกันหมดแล้วแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดเราก็งงเหมือนกันเราไอ้เพื่อนเราขายของมือสองอยู่อ่ะยังขายไม่ถึงตัวสองตัวเองแต่เขาว่าขายเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยของเขาเองกันไงคุณผู้ชมครับลองดูครับจากจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆฮะจากการขายเพื่อสนุกแต่กลายมาเป็นธุรกิจที่มันสามารถทำรายได้ให้มหาศาล
แต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ๊อฟทำยังไงต่อออกจากงานเลยหรือว่ามาคิดว่าจะทำงานต่อไปแล้วหารายได้เสริมแบบนี้เหมือนเดิมหรือว่ายังไงครับคือตอนนั้นเราทำอย่างนั้นอยู่ประมาณ2เดือนครับครับคือก็ยังคงสนุกอยู่แต่มันรายได้มันเริ่มไม่สนุกละมันเริ่มเป็นหลักแสนละในขณะที่เยอะแล้วที่เงินเดือนตอนนั้นผมก็เพิ่งจบมาปี2ปีเองเงินเดือนยังไม่ถึง 20,000 เลยโดนกดเงินเดือนอีกแล้วก็เฮ้ยเงินมันโอเคนะขาย2วันได้เยอะกว่าอีกนะใช่ครับก็พอดีมีเพื่อนที่อยู่ในรูจักบอกว่าเฮ้ยมีห้องปล่อยห้องว่างสนใจไหมอะไรเงี้ยขายไม่ดีขายไม่ได้อ้าวเหรอใช่เพราะว่าเราไม่รู้เรื่องไม่ดันไปเช่าห้องแบบข้างนึงขายต้นตำไม่ดีข้างนึงขายต้นไม้แต่เราขายรองเท้าอย่างเงี้ยมันควรจะไปอยู่ในห้องที่เขาขายแฟชั่นกันเสื้อผ้าเราก็ไม่รู้เรื่องดันไปเช่าห้องอะไรก็ไม่รู้เขาขายเป็นโซนต้นไม้กันแล้วเราไปขายรองเท้ามันคนก็ไม่มาคนไม่เข้ามาก็เอาละเฮ้ยทำไมมันไม่ดีอย่างที่คิดกินส้มตำแต่รองเท้าอยู่ข้างเนี้ยนะใช่หนูก็จะกินหนูจะกินข้าวที่ร้านส้มตำเสร็จปุ๊บมันก็จะเดินผ่านห้องเราแล้วก็มาถ่ายห้องเราแล้วก็ไปนอนที่ห้องต้นไม้เราเป็นทางผ่านใช่ก็คือพอมันเป็นอย่างนั้นเราก็มันไม่ดีแล้วไม่ดีอย่างที่คิดแล้วเอ๊ะทำไมตอนนั้นมันขายดีขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไงดีล่ะเพราะมันแตกต่างเลยนะระหว่างขายตรงที่ตอนเริ่มแรกกลับมาอยู่ในร้านแทนที่มันจะดีขึ้นมันกลายเป็นว่าใช่ครับกลายเป็นว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะว่ามานั่งคิดคือตรงนั้นมันเป็นทางคนถนนไงคนมันเดินเยอะไงแต่ตรงที่เรามาเช่าเนี่ยมันดันไปอยู่ในลืมไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยเราทำไงดีเราก็ตอนนั้นอ้าวตอนนั้น Facebook เพิ่งเข้ามาครับคนยังเล่นไฮไฟอยู่เลยตอนนั้น Facebook เราก็เลยอ่ะไปขายใน Facebook แล้วกันไฮไฟเลยเหรอWi-Fi โอ้โหสายไฮไฟคุณผู้ชมครับนี่นะครับจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ว่าจะสวยงามเสมอไปนะครับคุณอ๊อฟเขาเริ่มมาสวยเลยจู่ๆก็ไปเช่าร้านแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อว่าจากจุดนั้นเนี่ยมากลายเป็นแบรนด์ My วริษาได้ยังไงแล้วเติบโตมาได้ขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวสันต์ทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวสันต์ทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อครับอย่างที่เราเห็นในร้านนี้ก็เป็นรองเท้าหลากหลายแบบอันนี้ทั้งหมดนี้คุณอ๊อฟออกแบบเองออกแบบเองหมดเลยเหรอใช่เฮ้ยทำไมออกแบบรองเท้าผู้หญิงได้แบบเหมือนโดนใจผู้หญิงอะถึงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่แบบเราคงคิดว่าแบบเราอยากจะทำยังไงให้ผู้หญิงเรามีบุคลิกของผู้หญิงก่อนที่เราชอบเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าแบบผู้หญิงแบบนี้เขาจะแต่งตัวยังไงเขาจะใส่รองเท้ายังไงอะไรเงี้ยถึงจะน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยออกแบบรองเท้าให้มันเข้ากับบุคลิกบุคลิกของผู้หญิงในร้านก็จะเป็นแบบน่ารักไม่เปรี้ยวมากสบายๆอะไรครับรองเท้าที่ออกมาส่วนใหญ่มันก็เลยจะเป็นทรงส้นเตี้ยผมไม่เห็นมีส้นสูงส้นสูงมีน้อยมากน้อยสูงก็ไม่มาก 2-3 นิ้วเท่านั้นนี่นะผู้ชมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับเราเป็นผู้ชายว่ามันน่ารักยังไงแต่ผู้หญิงเขาจะรู้ครับว่าเฮ้ยมันกิ๊ดแก่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันมาจากตรงไหนครับในการออกไอเดียของผู้หญิงหรือว่าเราอาศัยการดูเยอะคืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องวัสดุก่อนเราก็จะแบบคือเราไม่ได้เรียนจบทางด้านดีไซน์มาหรือตรงอย่างเงี้ยทีนี้ตัววัสดุหรือเอาที่เอานำมาใช้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะไม่ได้อยู่ในตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยครับเราไปเห็นอะไรที่แบบคิดว่าดีเราก็เอามาทำอะไรเงี้ยจนบางทีช่างแบบเฮ้ยเอาคุณด็อกเอาอะไรมาทำเนี่ย เช่นแบบเนี่ยอยู่ดีไปเอาไม้ก๊อกมาอะไรเงี้ยเอาไม้ก๊อกมาทำเงี้ยคุณด็อกทำได้เหรออะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยตรงครับนี่เป็นไม้ก๊อกที่เขาไว้ใส่จุกวายอ่ะใช่แต่คุณด็อกเข้ามาทำเป็นรองเท้านี่ใส่เกล็ดทองเข้าไปเฮ้ยดูแพงขึ้นมาเลยนะนี่
หรือว่าจะเป็นเสืออย่างเงี้ยตัวนี้รุ่นนี้ก็ขายดีมากอันนี้เป็นเสือสารเงี้ยครับเป็นงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเออไม่หลายๆแบบนี้ผมเห็นเหมือนใบอะไรเนี่ยครับเป็นลายไม้อ๋อเป็นลายไม้อันนี้เราพิมพ์ทำพิมพ์เป็นลายไม้ออกมาอ๋อผมนึกว่าใบไม้มาทำเนี่ย ไม่ใช่นะฮะแต่ก็มีส้นสูงอยู่บ้างนะครับเพื่อให้ครอบคลุมตลาดจะส่วนใหญ่แล้ว 90% ก็จะเป็นทรงแฟลตส้นเตี้ยฮะแต่ว่าพูดถึงว่าระหว่างส้นเตี้ยส้นสูงอันนี้นี่ขายอันไหนขายดีกว่ากันก็ต้องเป็นส้นเตี้ยนะครับใช่เพราะผมเห็นผู้หญิงบางทีเขาชอบส้นสูงกันซะเยอะคือผู้หญิงที่ชอบส้นสูงก็มีผู้หญิงที่ชอบส้นเตี้ยก็มีแต่ถ้าคนที่จะมาร้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบส้นเตี้ยเราก็เลยแบบจับกลุ่มลูกค้าได้ตรงอะไรครับคือไม่ใช่แบบหมายความว่าส้นสูงขายไม่ดีนะบางร้านเขาก็ขายแต่ส้นสูงเงี้ยกลุ่มลูกค้าก็จะได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันแยกกันเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนเมื่อกี้นิดหนึ่งที่เราคุยถึงตอนจตุจักรเนี่ยหลังจากนั้นน่ะอีกนานไหมครับกว่าที่ธุรกิจมันจะเริ่มเติบโตไปได้แบบก้าวกระโดดก็ประมาณอยู่จากประมาณปีนึงครับปีนึงก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาเปิดห้างใหม่พอดีเซ็นก็เราฝั่งจัดซื้อที่นั่นก็เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วแหละเขาก็ชวนแบบว่าเฮ้ยเข้าไปขายในห้างไหมอะไรเงี้ยนะเราก็เลยสนใจก็เลยโอเคเซ็นสัญญาก็ไปขายในห้างพอเริ่มขายในห้างเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ใช่เล่นๆแล้วมันจะไม่ใช่แบบมาแบกกระดินมาแล้วโอเคเราก็ต้องทำแบรนด์สร้างแบรนด์อะไรเงี้ยครับพอทำไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าอยากไปเปิดตลาดต่างประเทศนะเพราะว่าแล้วลองไงครับไปลองไงครับตลาดต่างประเทศตลาดไปได้ยังไงตลาดต่างประเทศเนี่ยคืออันดับแรกเลยพอไปอยู่ในห้างเนี่ยในโซนของเซ็นทรัลเวิลด์พารากอนอะไรพวกนี้ก็จะมีต่างชาติอยู่เยอะครับเราก็ไปสำรวจว่าชาติไหนเขาชอบของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเชียพอได้เอเชียมาปุ๊บเนี่ยโอเคคนเอเชียแล้วเราจะไปลุยประเทศไหนดีประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นผู้นำทางด้านแฟชั่นในเอเชียก็คงหนีไม่พ้นญี่ปุ่นนะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราไปลุยที่ญี่ปุ่นกันอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากค้นคว้าหาตลาดหาพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะไปออกบูธทำอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับเพื่อหาผู้ร่วมทุนอินเวสเตอร์หรือเป็นพาร์ทเนอร์เราเข้ามาช่วยลงทุนอะไรเงี้ยก็ได้พาร์ทเนอร์มาที่ญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็เลยว่าสินค้าของมาเวลสานี่ก็ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วก็มีช็อปอย่างเงี้ยเป็นสแตนด์อะโลนช็อป40ตารางเมตรอยู่ที่โตเกียวที่เดคันยามะอ๋อมีช็อปที่นู่นเลยคุณผู้ชมตรงชิบูย่าใช่ก็เป็นช็อปคนไทยเลยขึ้นชื่อเราเลยคือถ้าได้ไปเที่ยวก็ลองแวะไปเดินดูกันได้ครับย่านที่ไหนนะฮะไดคันยามะจะอยู่ที่โตเกียวนั่นแหละครับมันเป็นอำเภอย่อยของชิบูย่าก็โซนนั้นคนไทยไม่ค่อยได้เข้าไปเดินแต่คนญี่ปุ่นเขาจะไปเดินกันคนญี่ปุ่นจริงๆเขาจะไปเดินดูของมันจะเป็นพวกน่ารักเป็นร้านเล็กๆอะไรเงี้ยฮะเป็นแบรนด์นะมีแบรนด์เยอะนะแล้วก็ขึ้นเป็นช็อปเล็กๆเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยฮะเป็นยังดีไซเนอร์ด้วยเป็นแบรนด์เนมด้วยคุณผู้ชมครับนี่นะครับตัวอย่างลงทุนเริ่มต้น 4,000 บาทจนโอ้ส่งออกไปแล้วนะฮะตอนนี้นี่เท่ากับว่าอย่างประเทศที่หลักๆก็คือญี่ปุ่นกับบ้านเราใช่ครับอันนี้ก็คือในสินค้าที่ขายดีหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนฮะที่แบบที่เราเห็นอย่างเงี้ยที่แบบน่าจะขายดีมากที่สุดอะไรเงี้ยขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวเนี่ยนะตัวนี้เลยอึ๊บอ๋อเป็นแบบสารอย่างเงี้ยเหรอครับใช่เป็นแบบพวกสารอย่างเงี้ยตัวนี้นี่คนญี่ปุ่นเขาจะชอบมากเขาจะแบบงงว่าเฮ้ยคุณเอางานหัตถกรรมมาทำเป็นรองเท้าได้ยังไงมันไม่แตกเหรอมันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วเขาจะแบบคือคนญี่ปุ่นจะคลั่งด้วยว่าแบบคุณทำมืออะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่ขายดีส่วนใหญ่จะเขาจะชอบแฮนด์เมดกันนะถ้าจะว่าไปใช่ครับนะฮะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมบางทีมันก็เหมือนจะดูง่ายนะครับแต่ว่ามันทำยากนะครับกว่าจะสานได้แล้วก็มาทำดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยแล้วการใส่สบายอย่างเงี้ยคือวัดจากตรงไหนครับความนิ่มฮะข้างในก็คือเราเลือกวัสดุที่ดีที่ใส่เราไม่ระคายเคืองผิวเพราะว่ารองเท้าเนี่ยถ้าใส่แล้วกัดเนี่ยลูกค้าก็จะไม่กลับมาอีกเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้มันดีๆอย่างราคาขายเริ่มต้นนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มต้นนะมันก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงอยู่ที่ 1,250 ครับแพงสุดอ่ะแพงสุดก็ 3,600 เป็นหนังแท้ทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบรนด์อื่นๆนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่างนี้นะฮะเป็นแสนนะฮะถ้าแบรนด์ใหญ่ๆนะ
นะแต่นี่โอ้โหระดับแฮนด์เมดฝีมือบ้านเราแต่ว่าไปไกลถึงต่างประเทศได้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามาคุยกันต่อว่าทำธุรกิจใหญ่ขนาดนี้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วการตลาดทำไงแล้วคุณผู้ชมจะติดต่อกับไมล์วริสายังไงช่วงหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินคุณผู้ชมครับเคยเป็นเหมือนกันไหมครับว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนโอ้โหขายของได้ดีมากๆเลยครับแต่ว่าพอมาตรวจสอบย้อนหลังแล้วเนี่ยอ้าวเงินหายไปไหนกำไรไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีหลักการง่ายๆเลยนะครับสำหรับการขายของแล้วก็มีเงินเก็บแล้วสามารถตรวจสอบได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือ1การเปิดบัญชีใหม่ครับซึ่งการเปิดบัญชีนี้เนี่ยอย่าเอาเป็นชื่อส่วนตัวขอให้เปิดในนามของร้านนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนำเป็นชื่อส่วนตัวมาแล้วไม่แน่คุณอาจจะเผลอกดนำมาใช้ก็ได้ให้แยกบัญชีเอาไว้เลยนะครับว่าส่วนนึงเป็นของเราอีกส่วนนึงนะครับเป็นของร้านค้านั่นเองครับสำหรับข้อต่อมาครับคือการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเชื่อว่าลูกค้าหลายคนนะครับที่มีการโอนเงินเข้ามาในการสั่งสินค้าเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกจดลงในสมุดหรือว่าบันทึกลงในข้อมูล Excel นะครับหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายมากๆเลยเพราะว่าเขามีการบริการนะครับในหน้าแฟนเพจนั่นเองก็สามารถไปใช้บริการกันได้เพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าลูกค้านั้นมีการโอนมาเท่าไหร่แล้วเรามีการใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นเองครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่3คือเรื่องของการอย่าลืมครับว่ามีต้นทุนอื่นๆอีกมากมายต้นทุนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สินค้าเป็นแค่อย่างเดียวแต่ว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการขนส่งหรือแม้กระทั่งเรื่องจุกจิกต่างๆบางคนอาจจะไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนหลักนะครับในการลงทุนกับสินค้านั่นเองครับและนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นหลักการง่ายๆ3ข้อที่จะทำให้คุณนั้นมีเงินเก็บในการขายของที่ได้กำไรนั่นเองสำหรับในครั้งหน้านะครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินสำหรับในช่วงนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวสันต์ทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่น สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวสันต์ทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นทุกวันนี้เนี่ยทางของไมล์วริสานี่ทำมาร์เก็ตติ้งด้านไหนบ้างในเราแบ่งเป็นตลาดในไทยกับต่างประเทศทีเนี้ยในไทยเราก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าอายุ20ขึ้นไปอะครับถึง35รองเท้าเราจะราคาค่อนข้างปานกลางขึ้นไปค่อนข้างสูงนิดนึงอะไรเงี้ยราคาเริ่มต้นคู่ละ1,250ก็มีการทำตลาดทั้งออนไลน์ก็จะมี Facebook Instagram ไฮไฟไม่มีละไม่มีแล้ว เลิกเล่นละ แล้วก็มีช็อปของเรามีที่สยามแล้วตอนนี้มีกี่ช็อปตอนนี้โอ้ช็อปจริงๆเนี่ยจะมีสยามสแควร์กับจตุจักรแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ในห้างห้างต่างๆก็จะมีทั้งในเครือเซ็นทรัลเครือเดอะมอลล์มีสยามพารากอนเอ็มโพเรียมเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลสมุยเซ็นทรัลอะไรเงี้ยครับเดอะมอลล์บางกะปิโคราชก็ในเครือห้างทั้งหลายอย่างท่านผู้ชมถ้าผู้ชมอยากจะเข้าไปดูนี่อย่าง Facebook นี่ชื่อ Facebook ชื่อของเราเลยชื่อ MYWA ISA เข้าไปดูคือมาริสาหรือเป็น Instagram ก็ได้ครับก็เข้าไปดูไปเลือกซื้อได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต่อออนไลน์ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งของไปเป็น EMS ได้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อส่งเนี้ยมีมั้ยฮะซื้อขายต่างจังหวัดเนี้ยต้องลองติดต่อเข้ามาคุยกันได้ครับว่าโทรอะไรครับจะยังไง089นะครับ479 79 78
ผู้ชมท่านใดที่จดไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาให้ข้างล่างนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูแต่ว่าต้องลองดูนะครับว่าในตลาดอย่างแต่ละตลาดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างของถ้าสมมติว่าอย่างของเกรดพรีเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นแฮนด์เมดที่มีคุณภาพก็ราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอย่างรองเท้าทั่วไปขายคู่ร้อยกว่าบาทเนี่ยครับมันก็คุณภาพมันก็แตกต่างกันนิดนึงนะอย่างนี้อย่างคุณอ๊อฟต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณอ๊อฟวางเป้าหมายธุรกิจของมายเบอร์รี่สามว่ายังไงบ้างคือในไทยเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเริ่มครอบคลุมแล้วแหละทางด้านการตลาดเนี่ยครับต่อไปที่เราวางแผนก็คือในทางด้านต่างประเทศส่วน AEC เองเนี่ยหลังจากเปิด AEC คิดว่าเราก็ไปทำเรื่องกับโรงงานในเวียดนามในอะไรอยู่แล้วแหละเพราะว่าแรงงานเขาค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเราใช่แล้วก็ตลาดในต่างประเทศเองตอนนี้เรามีอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นตลาดที่โอเคเพราะว่าเขาเป็นประเทศแฟชั่นด้วยแล้วสินค้าเราเป็นแฟชั่นเนี่ยถ้าเราจะทำแบรนด์อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ต้องไปทำในประเทศที่แฟชั่นเขายอมเป็นยอมรับทั่วประเทศทั่วโลกแล้วถ้าแบรนด์เราถ้าได้เขายอมรับแบรนด์เราก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะขยายไปในประเทศอื่นๆเมนหลักๆน่าจะเป็นในโซนเอเชียก่อนครับครับเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเจาะตลาดกลุ่มเอเชียซะส่วนใหญ่ด้วยบุคลิกของตัวสินค้าแล้วอะไรเงี้ยฝรั่งจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่น่าจะเหมือนแบรนด์กับแบรนด์นึงที่เป็นกระเป๋าอีกอันนึงอ่ะที่แบบขายดีมากคนไต้หวันคนญี่ปุ่นมาต้องซื้อแบรนด์ไทยอ่ะครับแบรนด์ไทยนะแต่คนไทยเก่งแล้วมีหลายแบรนด์บอกชื่อไม่ได้นะ อย่างนี้พอสุดท้ายแล้วอยากให้คุณอ๊อฟฝากข้อคิดในการดำเนินธุรกิจให้คุณผู้ชมนิดนึงครับว่าในกว่าที่เราจะสำเร็จมาขนาดนี้เราใช้ข้อคิดในการที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจยังไงคือไม่อยากให้ดูภาพสวยหรูทั้งหมดนะฮะหลายๆอย่างนี้เพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้หรือแม้แต่ทุกวันนี้มันก็ยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดก็คือมันเหมือนกับว่าอย่ายึดติดกับปัญหาที่เราเจอคือถ้าเราเจอปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยขอให้คิดดีกว่าว่าจะหาทางออกยังไงถ้ามันผ่านไปได้โดยที่ไม่เจ็บตัวก็ดีถ้ามันเจ็บตัวก็ขอให้เจ็บตัวน้อยที่สุดละกันล้มแล้วก็ขอให้รีบลุกคือผมเชื่อว่าโอกาสอ่ะมันมีเข้ามาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราเครียดได้เราเสียใจได้แต่ลุกให้เร็วช่างมันผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม่ต้องสู้ใหม่อย่าล้มนานอย่าล้มนานล้มได้นะ เสียใจได้นะแต่คือรีบลุกละกันลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาแบบมันต้องมีวันของเราครับเพราะธุรกิจทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วใช่ครับทุกธุรกิจก็คือธุรกิจมันไม่ใช่เงินเดือนมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงมันลงมันเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นเพราะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นจะเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ขอให้สู้ละกันช่วงนี้เศรษฐกิจไทยก็ค่อนข้างชะลอตัวด้วยก็อยากจะบอกว่าโดนกันหมดโดนกันหมดคนไทยก็โดนกันหมดใช่ค้าขายโดนกันหมดเงี้ยก็ช่วงเนี้ยเราอยากให้กำลังใจกับหลายๆคนอดทนสู้ๆอดทนสู้ๆแล้วสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานทำเงินนะครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กนะครับไว้ให้กับคุณอ๊อฟนะครับให้ทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับขอบคุณมากครับดังมากดีมากนะเดี๋ยวต้องลองหน่อยแล้วมีหลายคนพูดถึงกินแล้วแข็งแรงครับโอเคฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับธุรกิจของเราวันนี้นะครับกับคุณอ๊อฟนะครับเจ้าของแบรนด์มายเบอร์รี่สารองเท้าที่ส่งออกไปถึงต่างประเทศเลยนะครับจากเงินทุนเริ่มต้นแค่ 4,000 บาทนะครับคุณผู้ชมบางครั้งนะครับผู้ชมธุรกิจเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะครับแต่ว่าอาศัยเพียงโอกาสและนิดๆเล็กๆแค่นั้นนะครับก็สามารถทำธุรกิจขึ้นมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทาง Facebook Fanpage ทำงานทำเงินนะครับหรือว่าดูทางช่อง YouTube Channel นะครับช่องมี Infinity Channel นะครับและสำหรับวันนี้ครับรายการของเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่ทำให้คุณแข็งแรงทุกวันและสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตสันทั่วประเทศนะครับและรวมถึงนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสครับที่ดูแลกระดูกของคุณให้แข็งแรงนะครับและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นครับที่ทำให้คุณรูปร่างดีนะครับควบคุมน้ำหนักนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ